ความเดิมจากตอนที่แล้วทันทีที่คัตทูลูและทางฮัสเตอร์สองเกรดโอวันผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนนั้นได้ตื่นขึ้นมาพวกเขาไดนก็ททำการต่อสู้อันเป็นนิรันซึ่งในขณนะนั้นเองก็ปรากฏว่าได้มีร่างล่างหนึ่งปรากฏขึ้นต่อนหน้าพวกเขาั่นก็คือร่างของอายาลาโพเทปซึ่งทางคัตทูลูแล้วก็ทางฮัสเตอร์นั้นแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่เคยเห็นทางไฮยาลาโพเทปหนึ่งในเทพสามเสาหลักมาก่อนแต่แรงกดดันที่แผ่ออกมาจากไฮยาลาโพเทปนั้นก็ทําให้ทั้งสองคนนั้นหยุดการต่อสู้ไปพร้อมกันทําการเปิดการโจมตีอย่างก,กระ อันน่าสะพึงกลัวปะทะกับพลังทางกายภาพของทางคัตทูลูซึ่งคตทูลูนั้นไม่ได้แม้กระทั่งจะแตะต,ตัวทางไฮยาลาโพเทสได้เลยสิโดยซ้ำซึ่งไฮยาลาโพเทสมันก็ไม่ได้มองเห็นหลานชายของเขานั้นอยู่ในสายตาเลยไม่แต่น้อยซึ่งทางคัสเทอร์เองก็ได้โดนความผันผวนทางจิตใจของไฮยาลาโพเทปนั้นโจมตีเข้าสู่ทางจิตใจโดยตรงโดยบทสรุปและซองเกรดโอวัน,นั้นไม่ได้แม้กระทั่งสัมผัสต,ตัวไฮยาลาโพเทสสีด้วยซ้ำพวกเขานั้นมองไม่รู้สีด้วยซ้ำว่าไอ้คนที่อยู่ตรงหน้านี้นั้นมันมน,นั้นมีต พวกเขานั้นก็รู้สึกเหมือนลากับว่าพวกเขานั้นไม่มีเรี่ยวแรงเอาเสียเลย2เกรดโอวันนี้ได้เกิดความพวนในจิตใจอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขานั้นต้องการที่จะหลบหนีไปจากที่นี่แต่ก็ไม่สามารถหลบหนีไปได้ตอนนี้พวกเขานั้นเปรียบเสมือนติดอยู่ในฟ้าแก้วของทางไฮยาลาโพเทปหลังจากที่ทั้งสองคนพยายามหลบหนีซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็พบว่าพวกเขานั้นไม่สามารถหลุบหนีได้ถ้าทูลได้ทางคาสเทอร์นั้นพวกเขานั้นรู้เนีวีว่าพวกเขานั้นไรพลังมากพอที่จะต่อต้านอำนาจนี้ไฮยาลาโพเทนั้นไม่เห็นว่าทั้งสองคนนั้นไม่ลิ่นหลนที่จะหนีอีกต่อไปจะได้ใช้พลังจิตของตัวเองทําการส่งข้อความที่เรียบง่ายจนหน้าเหลือเชื่อให้แก่ทาง2พี่น้องนี้ มันนั้นเป็นภาษามนุษย์ที่เต็มไปด้วยข้อความแห่งความกุลาหลซึ่งข้อความนี้มันก็เป็นแบบจำนลองทางจักรวาลทั้งหมดเป็นเรื่องราวของที่มาโครงสร้างทางจักรวาลและความหมายของการดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งคาทูลูและทางฮัสเตอร์ทั้งสองคนนั้นได้ตกอยู่ในความว่างเปล่าแม้ว่าจะมียอสโซทอนและทางซุปนิกลาด้รวมไปถึงพลังทางสายเลือดอันทรงพลังของทางแอปบรอดแล้วคาทูลูและฮัสเตอร์นั้นก็ไม่อาจสามารถทนต่อความจริงของจักรวาลได้แต่ข้อท็จจริงในครั้งนี้ก็คือว่าไฮายาลาโพเทนนั้นจงใจท,ที่ทำการเปิดเผย้มมมมมููลลลเเพีีขขพียยงงงงงบาาาาาาสสส่่่่ววนนนนนนททททััััักกหใจรไิุดซึค ดูเรือทางฮัสเตอร์นั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นตัวเล็กมากฮัตูลูและทางฮัสเตอร์นั้นได้รับความเสียหายอย่างมากน่าไกายของขอนั้นได้บิดตัวหนวดและเศษเนื้อมากมายของเขานั้นได้หดลงนิ้วทั้งห้าของเขานั้นดูเหมือนจะหลุดออกจากร่างกายได้ทุกเมื่อสูญเสียสุญยากาศในจักรวาล ร่างกายของเขาน้ังจะคงเกิดการบิดผันทางพลังงานอย่างต่อเนื่องและทางฮัสเตอร์เองชะตากรรมนั้นก็ไม่ค่อยดีนักร่างกายที่แป่งแสงของเขานนั้จู่ๆก็ได้เกิดไฟสีแดงและไฟสีน้ำเงินนั้นปรากฏขึ้นแสงนั้นทําให้ฮัสเตอร์นั้นไม่สามารถควบคุมพลังงานได้อย่างอิสระพลังงานที่ไม่อาจควบคุมได้เหล่านี้ได้ทําการทะลุผ่านร่างกายของเขาทําการผันผวนทางพลังงานณตําแหน่งที่ไม่มั่นคงเกิดเป็นโรคระบาดอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายให้แก่ผ้าคลุมสีเหลืองของมันการบีบอัดพลังงานนี้ทําให้มันนั้นเหมือนจะแตกดับทุกครั้งร่างกายของมันนั้้้้้นนไไไไดดดดดบบิิเเีียวมมม่่่สสสาาารถูภะังออกตป กว่าตามองทั้ทงระบบสื่อยะที่ทางคัตทูลและทางฮัสเตอร์อยู่ในตอนนี้ไฮยาลาโพเทนผูส้สารในความกลาหลนั้นก็ได้ทาการออกจากพื้นที่หนีโดยที่ไม่เหลียวมองกลับมาเลยไม่แต่น้อยฮยาลาโพเทนนั้นเขา้าใจได้เลยว่าการบิดพันของร่างกายของผู้ขานทั้งสองคนในตอนนี้นั้นเกิดจากการที่วกเขานั้นรู้ความจริงกับจักจรวาลซึ่งท,งทางสองเกรตโอวันนั้นก็รับไม่ได้กับความจริงในข้อน,นี้และเมื่อเทียบกับการสังเกตดู2คนนี้นั้นไฮยาลาโพเทนก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ขานั้นไม่สามารถแบกรับความจริงของจักรวาลได้้จจะทททําาาาใหเเเเกกกกกิดดรร็็บปวววแต่่่่่ยังงมมีีืืออนฮพล ร่างคนจำนวนนับไม่ท้วนของเขานั้นได้กระจายอยู่ตามอายธรรมในจักรวาลแต่ตอนนี้ร่างคนจำนวนมากนั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยทําให้ไฮยาลาโพเทนนั้นหดหูใจไปอย่างมากร่างอวตารแต่ละตัวของเขานั้นมีสไตล์เป็นของตัวเองมีความคิดที่เป็นอิสระแต่ไฮยาลาโพเทนที่เป็นร่างจริงนั้นก็ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลให้แก่เหล่าร่างแยกผ่านทางจิตวิญญาณได้อีกด้วยแม้ว่าไฮยาลาโพเทนจะรู้ว่าร่างคนของเขาเหล่านี้นั้นจะไม่ทรงพลังเท่ากับทางล้านชายของเขาแต่ร่างคนของไฮยาลาโพเทนนั้นก็ไม่มีความกลัวเลยเมื่อต้องเผชิญหน้ากกกัััับบบเรรตตตววออื่่่่นนแ็มีีาางคททิธพล จากนาฬิกาปลุกขนาดใหญ่ยงก,กอดซึ่งก็กลายปเป็นเรื่องผิดปกติามากเพราะว่าร่างคนเหล่านั้นก็จะทาการละทิ้งการรักภูมิของร่างหลักและกรจะกจัดกระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซี่ทำการสร้างอารยธรรมและทาการสร้างความกุ่หุนอย่างแข็งขันแต่ก็ไม่เคยมีร่างคนใดทีด่ถูกกําจัดออกไปอย่างกระทันหันซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเหล่าร่างคนของไอลาโพเทปเหล่านีนะนน้นั้นจะถูกทาลายโดยเกรตโอวันคนเดียวกันและก่อนที่ร่างคนเหล่านี้ถูกฆ่าพวกมันนั้นล้วนถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเปลวไฟได้มีลูกไฟขนาดใหญ่ทำก,การกินกินพลังงานและจิตวิญาาาาณขขขอองงงงงลลล่่คคนนนนนนรเเทททปััั้้หมมดดึึก็ถ หนีไม่ทันเลยทีเดียวเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ครับไอาราโพเซน,นก็โคตรหูใจไปใหญ่มากเขานัานจึงได้ทําการทุ่มพลังจิตท,ทั้งหมดของเขาครับในการ,ก,าราก,กระจายความเท่าเทียมไปยังล่างโคนทุกตัวเปรียบเสม,มือนกับงูพิทธธี่กังซุ่มซ่อนอยู่ในต้นไม้ทาการวางกับดักลองดูซิว่ากเกรดโอวันที่ทําการกืนกินล่างโคนของเขานั้นเป็นใครซึ่งการรอคอยนี้ก็รอคอยอย่างไม่นานนักเปลวไฟสว่างจ้านั้นก็ได้ทาการพุกพล่าน มันนั้นมีลักษัยคล้ายกับของเหลวมันนั้นปรากฏอยู่ในอารยธรรมที่เก่าหน้าและไม่ต้องพูดะไรสักคำเปวไฟนี้ทำการกินสิ่งมีชีวิตทั้งหมดโดยตรงทั้งสิ่งมีชีวิตต่างดาวโดยรอบก็ได้ถูกกินด้วยเปลวไฟนี้และได้กลายเป็นเท่าฐานแต่หลังจากความแข็งแกร่งทางกายภาพและพลังทางจิตวิญญาได้ถูกดูดออกไปนั้นราชีวิตต่างๆนั้นก็ได้ล้มตายในเวลาเดียวกันจิตวิญญาและพลังงานไฟเหล่านั้นดูเหมือนกับว่ามันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่เปลวไฟนั้นกำลังตามหาเนี้่นก็ทาปุม ร่างโคของไอาราโพเทสซึ่งหลังจากที่มันนะครับได้ทาการเผาร่างโคสุนัขของไอาราโพเทสไปแล้วมันนันก็เตรียมที่จะทำการกืนกินร่างโคลนี้แต่ร่างโคลนี้ครับดูเหมือนกับว่ามันน่าจะเคี้ยวยากออกมากมันะครับจะไม่สามารถกืนกินร่างโคลนี้ไปได้ไอาราโพเทสได้ทําการใช้คื่อพลังจิตอันทรงพลังเดินทางผ่านกาลเวลาและอวกาศมาถึงระบบสุริยะนี้โดยตรงมันได้เห็นร่างโคลของตัวเองที่ได้ถูกเผาด้วยเปลวไฟและตอนนี้นั้นเปลวไฟนั้นก็ได้กระจายไปทั่วด้วยพลังอันมหาศาลแต่แล้วเปลวไฟนะครับก็ได้ากดนูองมฉี้ พลังวิญญาของเขากระเพื่อมคณะที่ได้ทาการกัดก่อนเกรทโอวันผู้ส่งพลังคนนี้ซึ่งเกรทโอวันคนนี้นั้นถือว่าเป็นคนที่ส่งพลังไปอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าไอาราโพเทสนั้นได้สัมผัสได้ถึงการพังทลายของจิตวิญญาณของตัวเขาพลังวิญญาณอาสมพลังของเขานั้นจะถูกกืนหายไปด้วยเปลวไฟนี้ไอาราโพเทสได้มองดูเปลวไฟนี้ได้กี่รอบอ,อันมจะมีความสุขเพราะว่าตอนนี้นั้นเปลวไฟนี้ก็ถึงคราวที่ทําให้เขานั้นรู้สึกปวดหัวขึ้นมาแล้วเขารู้ตัวดีว่าเปลวไฟนี้สามารถกืนพลังแห่งความกลัวหลญญ และพลังเหล่านี้นั้นก็สามารถตอบโต้ไอาราลโพเทฟได้แม้ว่าไอราลาโพเทฟนั้นสามารถเพื่อเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้เขานั้นเปรี่ยเสม,มือนกนกำแพงกั้นระหว่างกฎแห่งกาลเวลาและอวก,กาศและกฎแห่งชีวิตเขานั้นสามารถสร้างร่างกายและแสดงตัวเองไปทั่วได้แต่เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่อยู่ตรงหน้าที่เชี่ยวชาญนละการคืนกินพลัง่งความโกลาหลแล้วไอราโพเทฟนั้นถึงขนาดทำอะไรไม่ถูกอยู่คู่หนึ่งเขานั้นได้ใช้พลังทางจิตวิญญาณอันทรงพลังของเขาทำการคืนกินเปลวไฟที่อยู่ตรงหน้าโดยตรงและมันทำให้เขานั้นรู้สึกแสรร้้้้ออนนนน่่่งงงสสสิีกก็ทททาาาาาใใหหไพเผููควมมลลัยปุข หากต้องการข้อมูลที่มากขึ้นสลับเปลวไฟนี้คือเปลวไฟนี้ได้ว่าคาทูกะมันนั้นเป็นเกตโอวันที่อยู่ในจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยพลังงานอันบริสุทธิ์คาทูกะนั้นไม่รู้ว่ามันนั้นเกิดมาได้อย่างไรมันนั้นแค่ชอบกืนกินร่างกายและจิตวิญญาณทุกชนิดเพื่อที่จะนำพลังงานเหล่านั้นมาทำการเติมเชื้อไฟให้แก่มันเองให้มันนั้นขยายขนาดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอยธรรมที่รับการพัฒนาอย่างสูงที่ได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วพลังงานทางจิตวิญญาณของไอยธรรมเหล่านี้นั้นจะกลายเป คาทูการ์ระดับการกืกกินร่างโขของเนลาโพเทปเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งก็ได้เกิดความกลาหลอันบริสุทธิ์ที่พลิกผันมันนั้นรู้สึกอร่อยกับร่างโขของเนลาโพเทปในเวลาเดียวกันคาทูกาณ์ก็ได้ใช้พลังทางจิตวิญญาณเล่นรียนรู้เรื่องราวของเทพ3เสาหลักและการมีอยู่ของร่างโคของเนลาาพเทปทำให้มันนั้นรู้สึกหิวจัดมันน่าจะพยายามที่จะทำการมองหายารรมที่เหล่าร่างโคของเนลาาพเทปนั้นอาศัยอยู่เป็นพิเศษเพื่อลีมรสชาติของผู้สงสารในความกลาหนนี้เนลาาพูเทปนั้นนนนไไดออด้้หัััััวววกมมาา่่งครเจจะปฏตใ เกตโอวันตัวนี้นั้นพุ่งเป้ามาที่เขาโดยเฉพาะ ดูเหมือนว่าเปลฟานิสจะทาการผาผานวิญญาณได้แต่นาการโจมตีด้วยพลังจิตของเนียราโปเทนั้นจึงไม่ได้ผลเนียราโปเทน,นไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นที่ต้องทําการแยกพื้นที่นั้นออกจากกันไปยังสถานที่อื่นเหลือเพียงคาดูกาเท่านั้นที่ทําการกระโจนเข้าสู่ความว่างเปล่าและเมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดของการเวลาล่าของเนียราโปเทนั้นก็ปากดขึ้นเขานั้นเป็นเทพสามเสาหลักนั่งดิมตั้งแต่ช่วงการกําเนิดของจักรวาลเป็นเทพสายตรงของทางอาสโถดแต่เนียราโปเทน,นไม่ใช่ผู้ที่รอบรู้และมีอํานาจทุกอย่างเขานั้น่แา ไม่อาจาทําการสํารวจมันได้คงมีแต่เฉพาะช่วงเวลานะจุดสิ้นสุดของการเวลาเท่านั้นเพราะช่วงเวลานี้มันเป็นจุดระงับระหว่างเวลาและอวากาศและเมื่อมันถึงจุดสิ้นสุดแห่งการเวลานั้นมันนั้นทาการปล่อยขึ้นจิตวิญญาณอันทรงพลังออกมาและตอนนี้เนียราโพเทนั้นทําได้เพียงทําการรวบรวมข้อมูลของทางคาดูกามากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่ได้ําการตรวจสอบอย่างรอบคอบมาเป็นเวลาหลายปีในเ,เนียราโพเทนก็สามารถยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้ซึ่งข้อมูลนี้ก็ทําให้จิตใจของเนียราโพเทนั้นวั่นวหวเล็กน้อยเนื่องจากว่าข้อมูลที่เขาได้รับมานั้นก็คือว่า เกรดโอวันคนนี้นั้นได้หลับไหลไปแล้วถ้าไม่เนราโพเทสนั้นตกใจไปอย่างมากในฐานะผู้สงสารในความกุลาหนหนึ่งในเทพสามสำหลักโดยตรงจากทางอสถถถัสทอสเขานั้นดำเนินชีวิตตาม7จํานวนของทางอสถถถัสทอสมาตั้งแต่จุดกำเนิดของจักรวาเลเนราโพเทนั้นได้ส่งเสียหัวเราะออกมาทําให้พื้นที่โดยรอบนั้นสั่นสะท้านเมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองก็ผมทางยอสทอสเม่เห็นว่าเนราโพเทสนั้นอยู่ในสภาวะกึ่งบ้าไปแล้วเขานั้นจึงได้ทําการส่งเนราโพเทสนั้นออกจากจุดสิ้นสุดแห่งกาลเวลาและอวกาศและเสียงหัวเราของเนราโพเทนั้นก็ได้หยุดลงเขาได้มองไปทั่วทั้งจักรวาลเขาได้นสามารถรับรู้ถึงข้อมูลของ เหล่าล่างคนนับพันของเขาผู้สงสารในความโกลาหลนั้นค่อยมีปมผุดขึ้นในจิตใจและแผนการขั้นถัดไปของเขาก็จะ,จะเริ่มต้นขึ้นแผนการนี้นะจะทาให้ทั่วทั้งจัก,กรวลได้สับสนวุ่นวายมากยิ่งขึ้นส่วนแผนการนั้นจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามต,ต,ต่อไปนะครับโดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ